ครับเพชรวารินมอภูวนาครับเจอกับณัฐวุฒิสจเล็กเมืองนนท์ครับแม้ทั้งคู่ก็เป็นนักมวยที่มีหลายชื่อเหมือนกันนะครับคือเปลี่ยนมาหลายครั้งแล้วครับทางด้านเพชรวารินเนี่ยชื่อเดิมก็ฤทธิเดชมอภูวนาแล้วก็เห็นว่าไฟนี้จะเปลี่ยนมาเป็นหนุ่มเทศกิจด้วยนะครับส่วนมุมน้ำเงินเนี่ยณัฐวุฒิทอนิยมสุขนี่ก็หลายชื่อครับก็มีเปลี่ยนมาเป็นเพชรบึงการมีเพชรพักการแต่ว่าไฟนี้นี่ที่แจ้งมาว่าใช้ณัฐวุฒินะครับโอ้โหแม่เปลี่ยนหลายชื่อเหลือเกินนี่ครับดูประวัติทั้งคู่นะครับหนุ่มเทศกิจนะฮะหรือว่าเพชรวารินเนี่ยก็อายุ24ปีนะครับจากอุบลราชธานีส่วนนั้นเพชรบึงการครับก็ซ้อมเดชรัตน์นะครับก็ตามชื่อครับเพชรบึงการเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับพอนเพชรณัฐวุฒิณัฐวุฒินี่คือเป็นชื่อเก่าด้วยนะครับณัฐวุฒิทอนนิยมสุขแล้วก็เหมือนจะเปลี่ยนมาเป็นเพชรบึงการแล้วก็กลับไปใช้ณัฐวุฒิอ่ะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาชื่อเก่ามาใช้ใหม่ก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าชื่อเก่าหรือชื่อใหม่ดีครับชื่อใหม่ชื่อเก่าเอากลับมาใช้ใหม่ครับก็จะงงๆหน่อยแล้วกันก็ตามที่ขึ้นชื่อด้านล่างเลยครับสำหรับนักมวยคู่นี้เอาว่ารู้กันนะครับมุมแดงนี่คือเพชรวารินแล้วกันน้ำเงินนี่ณัฐวุฒิครับครับเริ่มยก3นี่เพชรวารินครับหมูเลยนี่ครับเดินเตะณัฐวุฒินี่ก็มีแข้งโต้ออกมาฮะดูแล้วว่าน่าจะเป็นมวยที่บู๊ดุดันแล้วครับสำหรับเพชรวารินเอาครับณัฐวุฒิคล้องคอได้ตีจับได้ครับตีเข้าไปยก3ครับก็ยังดูว่ายังเกรงๆกันอยู่ครับคู่นี้ขยับเดินเข้าไปครับณัฐวุฒิเปลี่ยนเกมมาเดินครับเตะขวาเพชรวารินครับเตะ2แข้งไม่โดนเลยความเร็วครับต้องเพิ่มขึ้นนี่ครับโดนซ้ายอีกแล้วครับเตะดีนะครับณัฐวุฒิแม่แข้งนี่ออกสวยๆเลยยกนี้นี่ครับโอ้โหมั่นใจนะครับมาทำได้ช่วงปลายยกพักก่อนให้น้ำมันก่อนสอบแววว่าจะเดือดแล้วนะครับคู่นี้ออกอาวุธกันเริ่มจะแรงก็ซ้อมค่ายใหญ่นะครับทั้งคู่มุมแดงนี่ก็ซ้อมอยู่กับพวกทีมงานของสสมหมายนะครับก็บางทีก็ไปซ้อมอยู่มอภูวนาเห็นว่าไฟนี้มาใช้น่าจะใช้อขวัญเมืองน่าจะมาซ้อมสอสมหมายด้วยครับส่วนน้ำเงินนี่ก็ซ้อมอยู่กับอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อเมื่อก่อนได้อยู่ค่ายสจเล็กเมืองนนท์ครับมาดูยก4ผลักออกไปเป็นรองนะครับทางด้านเพชรวารินขวาในตีแล้วครับคาไว้กรรมการแยกก่อนครับมันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่กรรมการจีรศิลป์ศิลารัตน์สกุลนะครับชี้ขาดคู่นี้นะครับเดินเข้าไปครับเพชรวารินลายแขนครับสู้กันแม่แขนนี่ต้องจับให้ถนัดครับถึงจะตีได้แรงเอาครับนี่รัดคอได้ครับโอ้โหแหมนึกว่า MMA ครับรัดแบบนี้ตัดลำตัวครับแล้วก็ขึ้นบนเพชรวารินนี่ก็ออกหมัดได้ดีนะครับโอ้แต่ว่าโดนล็อกคอครับนี่ครับโอ้โหดูครับเลลิกก็โชกครับแม่รัดคอแบบนี้ครับดิ้นไม่หลุดเลยครับเพชรวารินคอแข็งนะเพชรวารินต้องแก้ไหนหน่อยครับดูว่าวงในนี่เนี่ยวงในเสียเปรียบเห็นเลยครับจับได้ดีกว่าครับณัฐวุฒิตีอีกทีนึงเพชรวารินยังไงครับแหมไปลงเอวรัดใต้ปีกก็บอกว่าทรงไม่ค่อยสวยครับทรงแบบนี้ต้องไล่แขนสู้นะครับแม่ไปโดนรัดคอแล้วก็โดนตีตัวเดียวแบบนี้ครับไม่ดีครับเอาครับบู๊ครับขอพลังบู๊ต่อไปครับเพชรวารินนี่ครับแต่ว่าลูกจับเนี่ยฮะทางด้านณัฐวุฒินี่ก็จับขึ้นคอได้ครับจับอยู่ข้างบนเดี๋ยวแม่จับจะจับอีกแล้วครับณัฐวุฒิจับได้แล้วตีครับของคอมาตีลูกนี้ไม่ชัดเจนครับแกะออกมาเอาครับเพชรวารินตั้งการ์ดเดินเข้าไปดูว่าโดนเข่าแล้วก็อ่อนลงไปหรือเปล่าครับนอกกับในชัดเจนเลยครับ
เพชรวารินนี่ต้องกินที่วงนอกครับนัทวุฒิวงในนี่ดีกว่าเอาแทงไว้ยังไงครับแทงอีกทีนึงตีคืนเนี่ยวงในดูการจับดูการจับครับแข็งแรงกว่าครับนัทวุฒิโอ้แล้วไปออกอาการคอพับคออ่อนครับวงในทางด้านเพชรวารินโอ้โหชัดเจนนะครับว่านัทวุฒินี่คอแข็งกว่าครับโอ้โหมีแข้งซ้ายตามเข้ามาดูต่อไปครับเพชรวารินเดินต่อยหมัดขอหมัดเดียวครับแต่ว่าโดนจับแบบนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับหันข้างให้ครับนี่ครับตีอัดเข้าไปอีกครับวงในไม่เอาเลยครับเพชรวารินแต่ว่าวงนอกยังมีลุ้นหลวงท้องไปโดนคืนซ้ายซ้ายอีกทีหมัดหมัดนี่ต่อยน่ากลัวนะครับซ้ายไปครับแข้งขวาคืนมาพักเอาไปหมัดขวาครับโอ้โหมาแลกกันสนุกช่วงปลายยก4ครับโอ้โหเพชรวารินนี่ยังดีว่าแกมีลูกบู๊นะครับแม่ยังให้แฟนมวยได้ลุ้นได้เสียวกันครับแม่ราคาบนล็อกนี่ก็ยังไปไม่ไกลอยู่ประมาณ 6-7 ช่วงตัวนะครับต้องลุ้นหมัดนะครับหมัดของเพชรวารินหรือว่าหนุ่มเทศกิจอขวัญเมืองยกสุดท้ายเพชรวารินเป็นรอง7ช่วงตัวครับต่อยได้ไหมวงในนี่ต้องยอมเขาครับแต่ว่าวงนอกยังมีลุ้นอยู่หมัดไปทีนึงล็อกกระตุกมาล้มเอาละครับมีเฮแล้วครับแบบนี้นี่ครับคึกเลยครับเพชรวารินเดินเข้าไปโอ้โหได้ว่าโดนจับครับโดนจับแบบนี้ไม่ดีครับนี่ครับต้องสู้วงนอกครับโอ้โหแต่ว่าแกใจสู้จริงครับเพชรวารินครับสู้ทุกจังหวะเลยครับเดินต่อวิ่งเข้าไปถีบขยับหลอกครับเตะขวาเตะซ้ายต่อยหมัดมาเป็นชุดครับโอ้โหแม่ถ้าคะแนนความพยายามนี่ต้องบอกว่าให้เต็มร้อยไปเลยครับเพชรวารินก็อยู่ที่ว่านัทวุฒิครับจะคุมอยู่ไหมโดนหมัดเมามีอาการนี่ก็พลิกแพ้ได้เลยนะครับมวยทรงแบบนี้ครับขอแค่ทีเดียวครับแม่แต่ดูว่าอ่อนลงไปแล้วครับเพชรวารินนี่ครับกล้องก็จับมาที่มุมน้ำเงินครับเอาครับอีกสักหมัดจับมาโหแล้วโดนจับวงในแบบนี้ครับก็เหมือนสารภาพครับนี่ครับแล้วก็เป็นอย่างที่ว่าเลยครับเดินคอตกครับอีกคนนี่เดินมองฟ้าอีกคนหน้ามองดินครับเหมือนมองฟ้าไปเลยก็ทำเต็มที่แล้วนะครับเพชรวารินแต่ว่านัทวุฒิสจเล็กเมืองนนท์มาดีจริงๆนี่แหละครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนี่มีข่าวโด่งดังเลยครับนักมวยคนนี้เดี๋ยวมาดูการชูมือนะครับแล้วก็อย่าลืมด้านล่างหน้าจอครับใครที่ชอบเล่นแอปพลิเคชัน LINE ครับแอด LINE ไปเลยครับ @aekvap มีแอดด้านหน้านะครับสุดท้ายณัฐวุฒิสิทธิ์นพเก้าหรือสจเล็กเมืองนนท์ครับชนะคะแนนเพชรวารินสอสมหมายนะครับหรือเพชรวารินมอภูวนานายพลคนขอนแก่นครับนี่ครับคุณวัชรชัยราชันนนท์ชื่นมื่นเลยครับโอ้ได้ไปหลายตังค์อยู่เหมือนกันน่าจะเงินอัดฉีดนะครับครับมาส่งท้าย